ครับสวัสดีครับเจ๊ปุ๊กครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะเช่นเคยกลับมาเจอกันอีกแล้วหนึ่งอาทิตย์ผ่านพ้นไปแน่นอนเรื่องราวแวดวงคนลูกทุ่งอัดแน่นอยู่ที่นี่กับซุปเปอร์ลูกทุ่งวรินทร์คุปติธรรมกุลครับผมธนกรมหาวิทูลฮะสัปดาห์นี้ดูเจ๊ร่าเริงสดใสตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเลยมันเป็นธรรมดาเวลาที่ศิลปินเป็นผู้ชายมันก็ไม่แตกต่างจากคุณและช่างกล้องเวลาที่ศิลปินพวกคุณก็จะดูกรุณายกผมให้คนนึงกรุณายกผมให้คนนึงศิลปินที่มาต่อให้เป็นผู้หญิงก็คือไม่เราก็ไม่ได้ดีใจเพราะบางครั้งเขาก็มาป่วนรายการเราจนเราปวดหัวแต่ที่แน่ๆวันนี้เราเห็นการเติบโตเขาฉันน่ะเป็นคนหนึ่งที่เสียเงินโหวตให้เขานะเจอตั้งแต่โหวตเลยเหรอฉันน่ะทวงบุญคุณทุกครั้งเลยที่ฉันเจอเขาเดี๋ยวนะเจ๊ติดตามเขาตั้งแต่จะต้องโหวตผ่าน SMS เหมือนติดหลินหุ้ยกับหลินปิงเลยดูต้องดูตื่นมากินยังแปรงฟันยังเนี่ยฉันเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็นวุ้นอะตอนนี้เขาเป็นกล้วยแล้วนะอ๋อเหรอเออใครล่ะใครอะใครล่ะใครล่ะอ่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยค่ะก็สวัสดีออฟนะครับวันนี้มาป่วนกันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับไม่เบื่อค่ะเบื่อมาเบื่อได้ยังไงศิลปินเวลาซิงเกิลใหม่ๆมาก็ต้องมาฝากวันนี้มากับผลงานใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่าใช่ครับเป็นเพลงช้าลูกทุ่งอินดี้ชื่อว่าเพลงชู้ชั่วคราวครับฟังดูก็หวาดเสียวเหมือนกันดูเหงาด้วยมันแบบมันคำว่าชั่วคราวอ่ะมันค่อนข้างใกล้เคียงกับค้างคืนนะไม่พี่จะนึกถึงสิ่งพวกนั้นเพราะจิตใจพี่เป็นแบบนั้นไอเราก็นึกว่าผ่านบ่อยทางกลับบ้านเนี่ยมันเจอเยอะสายบุญสายบุญเหรอครับจะไม่บอกที่มาคือฟังชื่อเพลงปุ๊บมันก็เราไม่ค่อยเห็นออฟในชื่อเพลงหรือว่าตัวเนื้อเพลงแบบนี้สักเท่าไหร่ปกติชื่อเพลงในที่ออฟออกมาเนี่ยจะมีแต่คำว่ารักบ้างมันน่ารักกุ๊กกิ๊กรักคิดถึง อะไรพวกนี้เนาะเป็นโมเมนต์คนแอบรักอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นออฟในแนวนั้นวันนี้ทำไมมาทางนี้ล่ะคะชื่อเพลงจะเป็นในทางลบๆหน่อยก็จริงๆแล้วต้องบอกตามตรงเลยว่าออฟได้คุยกับโปรดิวเซอร์ของออฟนะครับคืออาจารย์นโมโมราผู้แต่งคำร้องทำนองทุกเรียบเรียงทุกอย่างแล้วพอได้พบกันเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยากให้ออฟได้ร้องเพลงนี้ถือเป็นการทิ้งทวนในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ2561ปีหน้า62นี้อยากจะไปร้องเต้นๆจะได้แบบเต้นรวดเต้นยาวไปเลยก็แอบบอกเขาหมดแล้วเลยสิว่าปีหน้าเราจะเพลงแนวเต้นก็จริงๆเป็นความอยากของเราด้วยครับว่าแต่เราจะเห็นแต่เขาในเพลงเร็วๆความสนุกสนานเห็นว่าใกล้ปีใหม่ผมยิ่งอยากนะยิ่งอยากชวนเต้นล้ำก็เอาเพลงสุนทราภรณ์มาร้องสิเอาฮ่าเฮ่ฮ่าสุดกันเธอเราสาวไปก็แต่จริงๆแล้วได้ออกทันปีนี้ไหมถ้าสำหรับเพลงเร็วจะมีโอกาสได้ฟังทันปีนี้ไหมอยากให้ทันจังเลยเนี่ยครับมันช่วงหน้างานนะงั้นรีบกลับไปแล้วก็ไปทำเพลงเร็วตอนนี้เลยไม่รีบผมไม่คุยกันก่อนได้ครับขอโปรโมทเพลงสักแล้วยังไงแล้วไงพอทีเนี้ยได้เพลงนี้มามันไกลตัวไกลความรู้สึกชีวิตจริงเราไหมก็ถือว่ามันเกินจากชีวิตจริงของเราอะครับถ้าเกิดเท่าที่ตัวเองเคยแบบไปรู้สึกมามันก็แค่แบบตอนเด็กๆเนาะแล้วก็ไปแอบชอบเขาเป็นห่วงคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยที่แบบว่าเป็นแบบในเพลงก็คือว่าเลิกกันไปแล้วนะแล้วเวลาเขาไม่อยู่ปุ๊บเราขอเสียบไม่เคยแสดงว่าออฟเลิกแล้วเลิกเลยนะหุ้ยหล่อเลยอ่ะหล่อหล่อหล่อใจไม่มีการถล่มเลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นสตอรี่ที่ไกลตัวแต่ก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้ดีทีเดียวคงเป็นเพราะว่าความเพราะของเพลงด้วยครับผมมีความรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เราทำนองแบบนี้ที่เราคิดถึงจังเลยอยากร้องแบบนี้เคยเห็นสมัยก่อนมีคนได้ทำนองแบบนี้ไปแล้วร้องแล้วเราติดอ่ะพอมารอบนี้ปุ๊บมันเป็นเพลงของเราเองปุ๊บแล้วก็เลยเฮ้ยชอบแล้วต้องใช้พลังเสียงด้วยเหมือนกันใช้พลังเสียงนะเพลงนี้ใช้คำว่าเราแบบใช้คำว่าเราไหนปุ๊บเห็นว่าแบบชอบร้องเพลงมากชอบค่ะอินใช่ไหมอินมากเลยนะเธอร้องเลยครับเธอต้องนำสิไม่ทำเราลองไม่ได้เจ๊จำเนื้อไม่ได้จำเนื้อเอาเพลงที่ในชีวิตฉันจำเนื้อได้คือ Happy Birthday เพลงชาติอะไรอย่างเพลงอื่นก็ยังดีนะ Happy Birthday กับเพลงชาติเนาะยังดูเป็นคนไทยอ่ะแล้วยังไงแล้วพอถึงเวลาที่ได้เพลงนี้เข้าออกความยากของเพลงนี้อย่างที่ออฟบอกคือความสูงของมันใช้พลังเยอะก็ต้องแบบก็ต้องถือว่าเค้นเสียงนิดนึงแล้วคิดว่าน่าจะสุดของเรนท์คีย์เราเหมือนกันนะแต่ถือว่าไม่ยากเพราะว่าในเพลงมีสูงสุดอยู่แค่ตรงนี้แหละจุดพีคๆอะไรอย่างเงี้ย
แฟนๆว่ายังไงสำหรับเพลงเพลงนี้กระแสตอบรับเป็นไงบ้างแบบไม่เห็นลุคซีเรียสพี่ใช้คำว่าลุคซีเรียสเลยอ่ะเพลงนี้เออเพราะทุกทีจะเห็นกระรอกน้อยในแบบฉบับของความสนุกสนานความสบายสบายตาตั้งแต่เพลงที่แล้วเพลงที่แล้วก็จะถ่ายซิงเกิลกันแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้เต้นกันเหนื่อยเต้นกันยับเลยจำได้ซิงเกิลเออวิวอนซิงเกิลนี้บอกดูหน่อยหน่อยดูเป็นแนวหน่อยใช่ก็มันก็เป็นไปตามอารมณ์ของเพลงนั่นแหละครับแต่คิดว่ามีไม่บ่อยนะเจอเพลงเศร้าๆอย่างเงี้ยมีไม่บ่อยเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยออฟก็อยากจะร้องแบบเพลงมีเดียมจนถึงแบบเฮฮาปาร์ตี้เหมือนเดิมแล้วนะครับคือมันถือว่าเป็นอีกรสชาตินึงที่เราเสิร์ฟให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังว่าออฟสุพนัสในโมเมนต์แบบนี้เราก็มีนะถูกต้องแล้วก็อีกอย่างนึงน่าจะเป็นเพลงที่เหมือนเป็นตัวแทนเพลงนึงที่หลายๆคนน่าจะมีเคยมีหรือเคยเจอภาวะชีวิตแบบนี้ด้วยคือเลิกกันไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังคิดถึงและเป็นห่วงกลัวว่าอีกคนนึงเขาจะดูแลไม่ดีไหมนะครับซึ่งออฟก็เข้าใจทำไมคุณเข้าใจอ่ะผมก็ไม่รู้แต่ผมว่าเข้าใจในที่นี้คือเราเป็นคนถูกห่วงหรือเราไปห่วงเขาผมเป็นคนห่วงเขาเข้าใจความรู้สึกของการห่วงเพราะว่ามีอยู่เหตุการณ์นึงในตอนถ่ายเอ็มวีในตอนถ่ายเอ็มวีทำไมผมก็กังวลอยู่ว่าเฮ้ยผมจะเล่นได้อินไหมอะไรเงี้ยเราจะเข้าใจหรือเปล่าแต่มีอยู่ซีนหนึ่งที่เซตฉากนั่งโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็ข้าวเต็มเลยแล้วก็เห็นมุมมืดๆแฟนเก่าเราเนี่ยเขานั่งกินข้าวอยู่แฟนเก่าเราในเรื่องหรือแฟนเก่าเราจริงๆในเรื่องเห็นเขานั่งกินข้าวอยู่พอเราเดินผ่านไปมุมนี้ปุ๊บแบบน้ำตาผมแบบตุ้มเลยผมรู้สึกได้เลยว่าข้าวมันน่ากินจังเลยหิวเลยผมรู้สึกว่าแกไปเล่นกัน2คนเสร็จแล้วโทรมาเรียกละกันผมรู้สึกคือแบบเราจะไม่ได้อยู่ในจุดนี้แล้วจริงๆนี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยผมเข้าใจเลยเฮ้ยแสดงว่าเขาเป็นนักแสดงด้วยคุณเขาไม่ใช่ทำมาหากินแค่ศิลปินนะนักแสดงเขาก็เป็นคุณไม่คิดจะแบ่งงานให้เรา2คนบ้างเลยเหรออยากร้องเพลงใช่ไหมเราอยากแสดงแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มีงานออกอีเวนต์ร้องเพลงปกติส่วนงานพิธีกรท่องเที่ยวก็มีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะท่องเที่ยวเนี่ยก็จริงๆสามารถไปดูใน YouTube ได้นะครับที่มีประจำจริงๆก็คือ The Big Kitchen นะทางช่อง3ทำไมคุณทำอาหารเองเลยหรือว่าพาไปชิมจริงๆเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดคือการแบบเข้าครัวทำอาหารนี่แหละทำไมอ่ะก็มีอดีตที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนกพอแล้วส่งงานครูอะไรเงี้ยแต่ว่าครูทำไมครูอ๊อกเลยเหรอเวลาชิมเลยผมทำลูกชิ้นทอดให้เป็นหน้าที่ของผมก็คือทอดลูกชิ้นอะไรเงี้ยแล้วบางลูกชิ้นตอนระหว่างทอดปุ๊บนี่นะมันน้ำมันระเบิดใส่หน้าเราปักกลัวหนึ่งละกลัวหนึ่งละพออย่างที่สองปุ๊บเทลูกชิ้นใส่ถ้วยนะฮะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟครูกรรมการ3ท่านแล้วมันกองพเนินอยู่งี้ครับไอ้ลูกบนสุดนี่แหละมันกลิ้งลงมาโดนนิ้วโป้งผมแล้วผมก็เลยตัวใครตัวมันไงฮะมันร้อนเงี้ยหรอคือเหมือนกับเสิร์ฟอาจารย์เดี๋ยวนั้นเลยฟับแล้วผมก็เลยสอบตกในวันนั้นนี่นี่คือเลยความจำเป็นที่มาของความกลัวทำอาหารจริงๆแล้วเป็นไงอ่ะแล้วพอไปทำรายการทำไงกับความกลัวยังไงก็ต้องทำอะไรมันจำกัดกำจัดความกลัวตรงนั้นออกไปจากหัวเรายังไงเพราะว่าคนดูนั่งดูกันเยอะมากเขาเกณฑ์คนดูมาดูเยอะมากแล้วเราก็เลยต้องแอปอ่ะแอปทำเป็นว่าแบบแข็งชกให้ชกอะไรเงี้ยทำเป็นเก่งไงเกลียดสีหน้ามากเลยเกลียดสีหน้าการทำเป็นเก่งค่อนข้างชินขึ้นแล้วกับการเข้าครัวอะไรเงี้ยตอนนี้คุณแม่กลับบ้านไปก็สบายใจขึ้นว่าเฮ้ยลูกเริ่มแบบมาช่วยกันผัดช่วยกันทำอาหารเย็นกินกันบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็ไปติดตามดูได้นะครับหรือว่าจะดูกันทางทีวีก็ได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.The Big Kitchen ครับผมแล้วนอกจากงานร้องเพลงเมื่อละครนะตอนนี้เหมือนละครเพิ่งจบหรือกำลังฉันเห็นแว๊บอยู่นะใช่ไหมคือก่อนหน้านี้คุยกับเจ๊ว่าตกลงออฟมันจะไปทางละครแล้วเหรอไม่ออฟอ่ะเอาหมดอ่ะทุกอย่างที่เขาจ้างได้ตังค์ใช่ครับเขาก็เหมือนเราเนี่ยแหละละครล่าสุดที่เพิ่งจบไปก็คือบางกอกนฤมิตรทางช่องนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีครับนะครับเล่นเป็นแบบเรียกยุคคลาสสิกย้อนยุคแต่ว่ามีข่าวใหม่นะฮะข่าวใหม่เลยเหรอมาล่าสุดเลยนะครับได้รับละครทางช่อง8เพิ่งวางสายตะกี้เลย 2-3 วันไปแล้วอ๋อนึกว่าวางสายตะกี้เลยเดี๋ยวจะไปฟิตติ้งเร็วๆนี้เรื่องเทพธิดาขนนก
อยากเล่นเป็นขนนกมากเลยอ่ะเป็นขนนกมันก็ต้องอยู่กับเทพธิดาสิแล้วมาอยู่ก็ไม่เกี่ยวอะไรก็ขนนกก็คอยสวิงไปโดนหน้าเขาเป็นเล่นเป็นอะไรฮะบอกได้อย่างเป็นเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอย่างนี้ดีกว่าคนดีหน้าตาอย่างนี้เป็นละครเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะครับนี่ไงทางเขาเลยไงทางเขาเลยส่วนเรื่องคู่กับใครคือเล่นเป็นพระรองเล่นบทพระรองแต่คู่กับใครเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดตามเดี๋ยวมาติดตามอีกทีแล้วกันนะครับจริงๆพูดถึง 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นบทบาทมากมายนอกเหนือจากการเป็นศิลปินถูกเป็นไงชอบติดใจงานละครไหมก็ชอบครับชอบนะชอบนะแบบเราเป็นคนชอบอยากจะท่องจำอยากจะเล่นอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันสะใจมากครับเดี๋ยวขอทำความเข้าใจเขาว่าสะใจก่อนแกไปทำอะไรมันถึงสะใจขนาดนั้นสะใจเพราะว่าเล่นละครก็เห็นแบบว่าเล่นฉากตบตูดจะบอกกันจะบอกว่าความสะใจของละครเนี่ยมันก็มีหลายทางนะครับเช่นเล่นตัวโกงไหมไปตบจูบเขาแล้วก็ต่อยผู้หญิงเตะหมาชอบมากเนาะอะไรที่สู้เราไม่ได้เนี่ยเราชอบกับอย่างคือเรื่องบทบู๊แก่บทบู๊ไม่สิคนแก่เราต้องจับเดินข้ามถนนในละครก็มีความที่เรามันน่าตื่นเต้นดีกับการที่เราไปแสดงอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดนี่เป็นละครเพลงก็คงไม่หนีชีวิตจริงเท่าไหร่เพราะมันยังอยู่ในแบบว่าเหมือนคิดซะว่าเล่น MV เหอะครับแล้วมันต่างกันยังไงอะพอมาพูดถึงละครเพลงการเล่นละครเพลงกับการแสดง MV และการแสดงอื่นๆมันต่างกันยังไงก็ถือว่าไม่ยากนะฮะเพราะว่าละครเพลงนี่ก็คือการจำบทการพูดอะไรเนี่ยไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะจะเน้นเพลงความรู้เรื่องคือเพลงสื่อแล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่เล่น MV เนี่ยบางทีออฟก็คิดว่ายากกว่ามันสั้นเนาะมันสั้นแล้วแบบมันใช้ช็อตเวลาที่แตกต่างกัน MV ล่าสุดที่ออฟถ่ายนี่แหละชั่วคราวเนี่ยเนี่ยแหละกำลังจะเข้าเลยมันก็มีอยู่ช็อตนึงเหมือนกันครับที่เขาเรียกช็อตประมาณสัก4 ทุ่มแล้วที่ร้องไห้ได้นี่เพราะว่าอยากกลับบ้านใช้ฟิลว่าฉันอยากกลับบ้านไม่ใช่แต่ว่ามันก็บางทีมันแบบองลงอะครับสวมแฟบขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยเราเป็นตัวละครในนั้นแค่อ้าปาก3คำแรกนี่นะน้ำตาพลักทับตักมาเนี่ยจิตวิญญาณมันก็แปลกดีพอจบเพลงปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกเหนื่อยมากครับแล้วมันต้องใช้วิธีแบบสลัดตัวเองออกมาแบบต้องสลัดเลยนะเอาออกไปให้กลับมาเป็นสุพนัสลดอาการเป็นอย่างนี้เลยคือแบบเหนื่อยจังเลยเหมือนโดนอะไรมาลงนี่แหละเหมือนเพิ่งทรงเสร็จอะเพิ่งทรงเสร็จจริงๆคือตอนนั้นมีทีมงานเอาข้าวสารปลาใส่ปุ๊บหายเป็นกระลอกอะไรเงี้ยกระลอกกลับมาแล้วเนี่ยกำลังจะถามเลยว่าการจัดการกับตัวเองมันคือยังไงเพราะว่าคนที่เล่นหลายๆบทเพราะออฟจะเล่นหลากหลายบทมากคือแบบมันจะไม่ให้เรายึดติดกับคาแรคเตอร์ตรงนู้นเพื่อมาเล่นคาแรคเตอร์ใหม่นี้เราจัดการยังไงจัดการเนี่ยก็ดีว่าเมื่อตอนประมาณสักปี2551เนี่ยออฟได้เล่นละครเวทีละครเพลงเวทีเรื่องนึงซึ่งเรียนกับหม่อมน้อยนะครับแล้วหม่อมน้อยก็แบบสอนเต็มที่ครับบอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องออกมาคือการแสดงปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเล่นชินแล้วก็เก่งไปกับมันแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยติดไปอยู่ในภวังค์นั้นเลยมีคนที่ติดครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นวันสัก 4-5 ปีออฟเคยติดแบบนั้นมาแล้วติดแบบเพื่อนยังงงอะฮะปกติเราเป็นคนร่าเริงแจ่มใสใช่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 แต่ว่าพอไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยปุ๊บทำไมเราเป็นคนที่แบบโวยวายขี้งุนงิดเวียงเพื่อนมาสายได้ยังไงอะไรเงี้ยพอเพื่อนทักปุ๊บเฮ้ยจริงด้วยแสดงว่าไม่หลุดนะฮะไอ้ที่เราซ้อมที่เราเล่นละครมาอะไรอย่างเงี้ยไม่หลุดเราจัดการกับมันยังไงจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงเพื่อที่จะไปรับบทใหม่ต่อๆไปขอช่วยโอกาสในยามที่เธอขาดเขาใช้คำว่าเราในยามที่เขาไม่อยู่ช่วงเวลาสั้นๆให้แฟนกัน